รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับช่อพนิกาวานิชในไออาเซียนรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดพบกันทุกวันเสาร์แบบนี้ 9:30 นถึง 10:00 นทาง Voice TV 21ค่ะสัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะที่เรายังอยู่กันที่เชียงรายค่ะที่แม่สายนะคุณผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วไปดูผลิตภัณฑ์ใยไหมสวยๆงามๆมาแล้วสัปดาห์นี้ยังคงเป็นเรื่องสวยงามต่อค่ะแต่ว่าเป็นคนละใยกันนะคะครั้งที่แล้วใยไหมครั้งนี้มาดูใยกระดาษสานะคะผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะมันมีความเป็นอาเซียนตรงไหนต้องไปฟังกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับคุณจินาลักษ์ชุ่มมงคลหรือว่าคุณลักษ์นะคะเจ้าของอาณาจักรกระดาษสาแห่งนี้สวัสดีค่ะคุณลักษ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณช่อจินาลักษ์กระดาษสาเนี่ยนะคะคือพอพูดว่ากระดาษสาคนก็จะรู้สึกว่าธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรน่าสนใจเก่าแล้วแต่พอเข้ามาที่นี่วัตถุดิบอะไรทุกอย่างเอามาทำได้หลากหลายมากสวยงามมากและก็ที่คนไทยอาจจะไม่รู้มาก่อนก็คือความเป็นกระดาษสาเนี่ยมีความเป็นอาเซียนอยู่ต้องให้คุณลักษ์เล่าแล้วล่ะค่ะว่าที่มาที่ไปก่อนที่จะมาเป็นจินนลักษ์กระดาษสาที่แม่สายเชียงรายเห็นบอกว่าตอนแรกเลยตั้งโรงงานอยู่ที่พม่าค่ะพอดีจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งพม่าเนี่ยก็เราก็มีสายสัมพันธ์กันค่ะจริงๆแล้วก็เป็นหมู่บ้านคนไทยหลังจากที่เขาแบ่งเขตแดนก็กลายเป็นคนพม่าไปค่ะแล้วพี่ลักษ์ก็มีญาติพี่น้องอยู่นะคะแล้วที่บังเอิญว่าไปตั้งอยู่ที่โน่นเนี่ยก็คือพี่สาวเนี่ยเขาก็อยู่ทั้งสองฝั่งอ่ะแต่เขาเป็นคนที่เขารวบรวมพืชไร่ค่ะทุกอย่างรวมทั้งเปลือกปอสาด้วยส่งไปที่ส่งไปขายที่ทางเชียงใหม่ขายไปทั่วที่เขาผลิตกระดาษสาค่ะที่ต่างจังหวัดนะคะค่ะแล้วพอพี่รักมาเริ่มรู้จักกระดาษสาแล้วเลยถามเขาว่ามันทำมาจากอะไรเขาบอกว่าทำมาจากปอสาแต่ที่นี่เขาเรียกว่าหนังสาหนังสาใช่ค่ะก็เลยอ้าวบ้านเราก็มีเหรออะไรเงี้ยวัตถุดิบบ้านเรามีบ้านเราส่งออกเองนี่หว่าก็เลยลองทำดูดีไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยศึกษาดูว่าทำยังไงค่ะเนื่องจากว่าพี่รักชอบทดลองแล้วก็จะทดลองใยพืชต่างๆแล้วก็วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่บ้านเรามีอยู่แล้วก็ปรากฏว่าสามารถใช้ทำเป็นกระดาษได้ทุกอย่างเลยก็คือไม่ใช่แค่ปอสาอย่างเดียวไม่ใช่ที่จริงแล้วต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็มีใยที่จะมาทำกระดาษสาได้หมดใช่ค่ะคือทำมาตั้งนานแล้วไม่มีใครรู้หรอกค่ะก็นึกว่าเป็นกระดาษสาอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เรียกแต่ว่ากระดาษสากระดาษสาใช่ค่ะเราให้ยกย่องเขาให้เกียรติเขาเพราะว่าเราตั้งใจทำเขามาตั้งแต่แรกแล้วคนก็รู้จักกระดาษจากกระดาษสาเท่านั้นแต่ไม่รู้จักว่ากระดาษอันนี้คืออะไรกระดาษจริงๆแล้วของพี่ลักษ์อ่ะเรียกว่าเป็นกระดาษใยพืชทุกชนิดก็ว่าได้นะคะอย่างเช่นตะไคร้ดาหลาตะไคร้นะคะตะไคร้ก็ทำได้ดาหลาก็ทำได้ต้นกบต้นอะไรทำได้หมดทุกอย่างเลยค่ะมีกล้วยก็ทำใช่ไหมคะใช่ค่ะกล้วยก็ทำจากใยกล้วยจากใบข้าวโพดจากเปลือกกระเทียมจากอะไรหลายชนิดคือเรียกว่าวัสดุหรือใช้ในการเกษตรใช่ค่ะทุกอย่างสามารถเอามาทำกระดาษสาได้หมดเรียกกระดาษสาเหมือนกับเราเรียกผงซักฟอกว่าแฟบนั่นเองใช่ไหมคะใช่ใช่เป็นตัวเริ่มต้นที่จริงต้องเปลี่ยนใหม่เป็นกระดาษจากใยพืชแต่ว่าความเป็นอาเซียนก็ยังคงอยู่เนื่องจากว่าจนถึงทุกวันนี้ที่โรงงานจินาลักษ์ก็ยังคงใช้แรงงานอาเซียนแน่นอนเพราะอยู่แม่สายใช่ไหมคะก็มีแรงงานพม่าแรงงานไทยใหญ่มากมายใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็การทำกระดาษสานี่ค่อนข้างจะใช้แรงงานเยอะด้วยไหมคะเมื่อก่อนนี้มีคนงานประมาณ200คนแต่ว่าตอนนี้พี่ลักษ์ลดลงเพราะว่า
อยากจะทำสิ่งที่มันมีคุณค่าเท่านั้นเราจะไม่เป็นไม่อยากเป็นแมสค่ะที่คุณรักบอกว่าเป็นงานที่ไม่แมสมีคุณค่าพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่างานกระดาษสาแบบไม่แมสนี่มันเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็คือตอนนี้พี่รักทำงานร่วมกับดีไซเนอร์ระดับสากลของญี่ปุ่นนะคะค่ะในการทำกระดาษให้คนตาบอดซึ่งเป็นกระดาษอักษรเบลสามารถคนตาบอดสามารถอ่านได้ใช้เพื่อเป็นวอลเปเปอร์ได้ด้วยใช้เพื่อเกิดประโยชน์กับคนที่เขาเป็น2 in 1คือตกแต่งได้ด้วยและเป็นกระดาษตกแต่งได้ด้วยแล้วก็เป็นมีให้เขาอ่านว่าตรงนี้จะให้สอนเขาในเรื่องอะไรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่รักภูมิใจที่อยากทำแล้วก็มีเรื่องแฟชั่นด้วยอ๋อค่ะในเรื่องแฟชั่นนี้คือเราทำงานร่วมกับประธานสภาอุตสาหกรรมและท่องเที่ยวของเกาหลีมา5ปีแล้วนะคะในการเอากระดาษสาเนี่ยนะคะไปตัดชุดเพื่อเดินแฟชั่นโชว์เอากระดาษไปตัดเป็นชุดใช่ค่ะไปตัดเป็นชุดกระดาษสาเดินแฟชั่นโชว์ที่กรุงโซปีละ1ครั้งซึ่งกระดาษของเราทำไมถึงเอาไปตัดเป็นเสื้อผ้าได้เนื่องจากว่าพี่รักสามารถทำกระดาษออกมาให้เหมือนลูกไม้ได้จริงๆเป็นลายลูกไม้แบบนี้เหรอคะเป็นลายลูกไม้เลยเป็นลูกไม้เลยค่ะสามารถทำได้หลากหลายมากเป็นการคิดอยู่2ปีนะคะในการทำกระดาษลูกไม้เนี่ยค่ะพอทำสำเร็จเราก็พยายามหาคนที่จะมาต่อยอดความฝันคือพี่รักอยากให้มันไปเดินบนแคทวอล์กเราก็ทำได้แล้วทำมา5ปี5ปีนี้ตัดไปประมาณ 1,000 กว่าชุดนะคะแล้วก็โชว์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่ประเทศเกาหลีใต้เมืองชอนจูค่ะซึ่งพี่รักอะทำส่งออกมาโดยตลอดเมื่อก่อนนี่ 100% ไม่ขายในประเทศไทยเลยไม่ขายเลยค่ะเมื่อก่อนนี่ 100% กระดาษสากระดาษปอที่ห่อของขวัญและนี่ไม่ใช่ของจินนารักเลยคือมันมีส่วนหนึ่งที่ลูกค้าทำส่งออกก็ซื้อไปทำส่งออกด้วยเหมือนกันพี่รักเป็นแค่ OEM ไม่ได้มีแบรนด์เมื่อก่อนนะคะไม่ได้สร้างแบรนด์เป็นผู้รับจ้างผลิตค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มีทั้งส่งออกต่างประเทศและก็ขายภายในประเทศด้วยใช่ค่ะตอนนี้ได้เปลี่ยนมาทำเหมือนกับเป็นเชิงการท่องเที่ยวมากขึ้นค่ะตอนนี้คืออยากเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้มากกว่าที่ให้คนมาแล้วก็มีความสุขได้จับต้องได้สามารถได้ทำอะไรก็ได้ตามใจที่เขาต้องการค่ะเราก็เป็นแค่พี่เลี้ยงแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้จองมาล่วงหน้าอย่างเช่นมาทำกระดาษด้วยตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นกรอบเราย่อไซส์ของเฟรมกระดาษจริงๆคือปกติทำกระดาษสาเขาจะมีเฟรมใหญ่ๆเฟรมใหญ่ค่ะใช่ค่ะแต่อันนี้นี่คือเป็นเวิร์กช็อปของเรานะคะมีชื่อ เป็นกรอบไม้สักนะคะก็สามารถไปทำเราก็จะมีเตรียมเยื่อกระดาษไว้ให้แล้วก็การตกแต่งนี้สามารถเดินรอบๆบริเวณเด็ดใบไม้ดอกไม้สดๆใส่ได้ด้วยคือแล้วแต่จะครีเอทอะไรใช่ค่ะสามารถใส่ลงไปในเฟรมตัวเองได้หมดค่ะเป็นผลงานของเสร็จแล้วก็เอากลับบ้านไปใช่ค่ะเป็นผลงานชิ้นเดียวในโลกของคนที่มาทำเลยนะคะไม่มีใครคนจะอยากซื้อของดิฉันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเราทำรับการท่องเที่ยวเพราะว่าแม่สายเชียงรายนี่บูมขึ้นมาในช่วง AEC ด้วยเพราะว่ามันเป็นจุดเชื่อมต่อของประเทศใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยเป็นเมืองชายแดนที่มีเสน่ห์มีหลากหลายชนเผ่านะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วพี่รักก็อยากจะให้กระดาษสาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของอำเภอแม่สายเพราะส่วนใหญ่คนจะรู้จักแค่ด่านท่าขี้เหล็กค่ะใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆแล้วมีอะไรเยอะมากกว่านั้นแต่ว่าเราอาจจะยังไม่รู้จักใช่ใช่ค่ะเราไม่ได้ทำการ PR ประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยมีคนรู้จักน้อยจากในเว็บไซต์ในเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้มาถึงที่จินนารักกระดาษสาแบบนี้เราก็ไม่รู้นะคะว่ากระดาษสาธรรมดาที่เราเห็นเป็นกระดาษห่อของขวัญตามกิฟต์ช็อปทั่วไปมันมีเรื่องราวเบื้องหลังน่าสนใจแล้วก็มีความเป็นอาเซียนอยู่มากขนาดนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วช่วงหน้าจะขอไปทำเวิร์กช็อปกระดาษสาของคุณรักดูนะคะว่าจะออกมารอดหรือเปล่าค่ะอากาศเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยนทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่า
ผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันไปยืดยาวเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องราวของกระดาษสารหรือว่ากระดาษใยพืชนะคะแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาลงมือทำแล้วนะคะอยู่กับคุณส้มสวัสดีค่ะคุณส้มสวัสดีค่ะพี่ช่อ คุณส้มจะเป็นคนมาสอนเราทำกระดาษใยพืชอันนี้สามารถเรียกว่ากระดาษสารได้ไหมคะเป็นใยสารใช่ค่ะอันนี้เป็นกระดาษสาร 100% เลยค่ะเพราะฉะนั้นใยสารนี่อาเซียนแน่นอนนะเพราะว่าต้องนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านใช่ค่ะเพราะตอนนี้ประเทศเราปลูกน้อยค่ะเราต้องนำวัตถุดิบเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะคุณรักบอกเราดิบดีนะคะผู้ชมว่าที่นี่เป็นผลิตภัณฑ์อีโครักสิ่งแวดล้อมมากแต่ว่าช่อก็ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วเรียบร้อยด้วยกันเด็ดสิ่งเหล่านี้มามากมายเพราะว่าเราจะมารักษาที่อยู่ในเฟรมกระดาษของเราเราจะมาเก็บมันไว้ในความทรงจำของเราจริงๆก็คือการเด็ดต้นไม้แถวนี้นั่นเองนะคะเพราะว่าสิ่งนี้จะมาประดับในกรอบกระดาษสาของเราให้คุณส้มอธิบายก่อนเลยค่ะว่าวิธีทำง่ายๆของกระดาษสาทำยังไงบ้างง่ายไหมคะเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะง่ายค่ะอันนี้เป็นแบบเป็นสูตรหนึ่งค่ะสูตรหนึ่งนะคะก็คืออันนี้จะเป็นเยื่อปอที่เราเตรียมไว้ให้นะคะมีส่วนผสมของกาวกับน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตีเยื่อให้แล้วเวลาลูกค้ามาหรือถ้าพี่ชอบสนใจนะคะคือเนี่ยค่ะตักใส่ในก๊อกนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวพี่ชอบเทใส่เฟรมเลยเทเลยค่ะนี่คือเดี๋ยวปอสาเป็นเยื่อปอสาแล้วก็กาวกาวนี่จะเป็นตัวประสานเนื้อเยื่อของตัวเยื่อกระดาษค่ะอันนี้ใส่น่าจะประมาณ3ก๊อกนะคะใส่เลยค่ะคือต้องให้มันเต็มเฟรมใช่ไหมใช่ค่ะได้ไหมคะถ้าต้องการความหนาเพิ่มก็คือใส่เพิ่มได้อีกค่ะอันนี้พี่ชอบพอไหมเกลี่ยพอแล้วค่ะใช้หลังมือนะคะเทคนิคคือใช้หลังมือเกลี่ยเยื่อค่ะเกลี่ยเยื่อคือให้เยื่อค่ะเขาเสมอกันความหนาของกระดาษจะเท่ากันหมดถ้าสมมติว่าอย่างเนี้ยสมมติถ้าพี่ชอบเว้นไว้กระดาษแท่งมาจะเป็นรูใช่ค่ะมันจะบางไม่เท่ากันค่ะคือมันความผิดพลาดของเราตอนนี้มันจะเป็นผลกรรมที่ตามติดไปตอนที่กระดาษแห้งแล้วอยู่เป็น 5-60 ปีนะคะตัวนี้อย่างนั้นต้องระวังนิดนึงค่ะหลังจากนั้นนะคะวัตถุดิบก็จะมีวัตถุดิบธรรมชาติของเราตัวนี้นะคะจะเป็นดอกไม้จริงนะคะซึ่งถ้าเราใส่ไปเขาก็จะอยู่กับกระดาษสีของเขาก็จะอยู่ในเนื้อกระดาษได้เป็น 50-60 ปีเลยคือเป็นสีเหลืองนี้เลยไม่ซีดไม่จางค่ะคือพอเราเรียงเสร็จแล้วก็คือแค่เอาไปตากเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าหน้าร้อนเนี่ยประมาณ2วันก็แห้งแล้วค่ะกระดาษแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวช่วงนี้อากาศหนาวก็จะประมาณ 3-4 วันไม่ค่ะไม่สวยเราแค่2สีพอ จบมีการแก้แบบด้วยนะคะแล้วกดเขาไปนิดนึงนะคะให้เยื่อเขาคุมนิดนึงโอเคพร้อมยกขึ้นนะคะ2ด้านพร้อมๆกัน2ด้านพร้อมๆกันเพราะว่ามันจะเคลื่อนนิดนึงค่อยๆค่ะมันจะมีความกระเพื่อมอยู่นะคะใช่ค่ะมันจะกระเพื่อมน้ำเอาละค่ะคุณผู้ชมลุ้นมากนาทีของการตัดสินชะตาชีวิตของเราแล้วก็อันนี้นะคะก็คือรินให้น้ำออกนะคะมุมหนึ่งนะคะให้เขาหมาดก่อนที่เราจะนำไปตากตากแดดค่ะพี่ชอบเอาวางท่าตัวนี้เลยวางแบบนี้ค่ะอ๋อค่ะอันนี้คือจะเป็นการเคลือบเยื่อนะคะอย่างหอส้มเนี่ยคือจุ่มไปนิดนึงใช่ไหมคะเราก็จะเคลือบเยื่อให้เขาให้เยื่อค่ะรักษาสีของตัวต้นไม้กับใบไม้คือที่เราโรยเมื่อกี้คือฐานอันนี้คือเคลือบหน้าเคลือบอีกทีนึงลองไหมคะอ่ะลองนุ่มนะคะว่าชอบจังเลยตัวนี้จะไม่มีเคมีนะคะคือไม่มีอันตรายต่อผิวนะคะแต่ถ้าเราเคลือบเยอะเกินไปมันก็จะแบบจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นใช่ไหมคะค่ะอ่ะตัวนี้ค่ะตัวจะเป็นดอกหญ้าเนี่ยค่ะคือสามารถเคลือบได้เลยอันนี้โชว์ผลงานได้นะคะพี่ชอถ่ายรูปนี่นี่คือผลงานของพี่ชอสวยไหมคะคุณผู้ชม45องศานะคะเดี๋ยวความก็แบบว่าร่วงแผลลงไปในอ่างเหมือนเดิมนะคะต้องทำรียูสใหม่อีกรอบนึงค่ะตอนนี้ก็คือเราต้องไปตากค่ะไปเลยค่ะยังบอกไม่ถูกตากอย่างนี้นะคะ
ผู้ชมคะรออีก2วันนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันว่ากระสาที่ทำวันนี้รอดหรือไม่รอดออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าค่อยกลับมาดูผลงานของเรากันค่ะส้มคะผ่านไปแล้ว1วันนะคะไม่ถึง2วันอย่างที่คุณส้มบอกแดดดีค่ะกระดาษของช่อแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าหน้าตามันก็ดูสวยงามพอใช้ได้นะคะแต่มันไม่สำเร็จค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเยื่อกระดาษมันคลุมไม่ทั่วนะคะเราเป็นมือสมัครเล่นเพิ่งจะทำครั้งแรกเพราะฉะนั้นงานนี้สงสัยว่าสอบไม่ผ่านค่ะรอบหน้าต้องมาแก้ตัวนะคะแต่ว่าก็ไม่มีเวลาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นของมือสมัครเล่นนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปบนดอยนะคะแล้วก็จะไปดูของที่เขามืออาชีพเป็นงานศิลปะสวยๆปลอบใจเราที่เราเฟลกันดีกว่าต้องนั่งรถอีแตนขึ้นไปแล้วเขาบอกว่ามีของดีอยู่แต่ว่าจะมีของดีอะไรบ้างต้องไปดูกันค่ะดอยสะโง่อยู่ในอำเภอเชียงแสนค่ะไปอีกนิดเดียวก็จะถึงสามเหลี่ยมทองคำรอยต่อระหว่างไทยลาวและเมียนมาอดีตศูนย์กลางการซื้อขายยาเสพติดที่เดี๋ยวนี้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดอยสะโง่เป็นดอยหนึ่งเดียวที่หากขึ้นไปสุดยอดดอยก็จะเห็นวิวของเทือกเขาตระการตาครอบคลุมทั้ง3ประเทศอาเซียนแต่วันนี้เราไม่ขึ้นไปถึงยอดดอยค่ะเพราะว่าแค่2ข้างทางระหว่างขึ้นดอยก็มีเรื่องราวน่าสนใจมากพอแล้วละค่ะลุงคนขับรถบอกเรานะคะว่าแถวนี้เป็นชุมชนชาวอาคาซึ่งปัจจุบันปรับตัวเข้ากับยุคสมัยหมดแล้วมีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายและทันสมัยขึ้นจากความเจริญทางเศรษฐกิจในแถบนี้บ้านเรือนที่เคยเป็นไม้ไผ่มุงแฝกก็กลายเป็นบ้านปูนค่ะสิ่งเดียวที่ยังคงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเอาไว้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวอาคาก็คือที่นอนแห่งสุดท้ายของพวกเขาสุสานแห่งนี้อยู่คู่กับดอยสะโง่มานานค่ะมีทั้งหลุมศพเก่าแก่ไร้ชื่อและหลุมใหม่ที่ยังคงมีร่องรอยการมารำลึกถึงผู้วายชนชาวอาคาก็เหมือนกับชาวเขาจำนวนมากนะคะที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์จากอิทธิพลของบรรดาวิชนารีที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือและเผยแผ่ศาสนาตามพื้นที่ห่างไกลในแถบชายแดนการฝังศพของคนที่นี่ก็เลยเป็นการฝังแบบคริสต์ค่ะแต่ว่าทำอย่างเรียบง่ายไม่มีการประดับประดาหรือว่าดูแลหลุมศพอะไรมากมายนักมีเพียงต้นไม้เล็กๆที่ถูกปลูกคลุมหลุมศพเอาดอกงอกงามตลอดทั้งปีแทนการวางดอกไม้จากญาติมิตรค่ะจากสุสานของชาวอาคาลุงคนขับรถพาเราไปที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นทีเด็ดของดอยสะโง่แกลเลอรี่กลางป่าค่ะที่ทำให้ดันด้นมาด้วยใจรักก็ยากจะได้มาเห็นที่นี่แต่เมื่อได้มาแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าคุ้มค่าซีดอนมูนอาร์ตสเปซแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่รวบรวมศิลปะของศิลปินระดับปรมาจารย์อย่างอาจารย์ศรีวันเจนหัตถการกิจยังเป็นโรงเรียนสอนศิลปะของเด็กๆหลากหลายชาติพันธุ์บนดอยอันห่างไกลแห่งนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ศรีวันเจนหัตถการกิจนะคะเป็นน่าต้องบอกว่าฮิปสเตอร์รุ่นแม่นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ดีค่ะคือตกใจค่ะเพราะว่าเรานั่งรถอีแตนกันขึ้นมาก็เป็นหมู่บ้านชาวอาขาใช่ไหมคะเป็นชาวไทยใหญ่ไทยลือนะที่อยู่ที่นี่แล้วอยู่ดีๆก็มามีแกลเลอรี่กลางป่าของอาจารย์ตั้งอยู่คนเขาจะมองว่าแบบโอ้ยเป็นคนกรุงเทพรวยๆสวยๆมาทำแกลเลอรี่อยู่กลางป่าท่ามกลางบ้านชนบทชาวเขาอะไรแบบนี้หรือเปล่ามันไปยังไงมายังไงคะจริงๆแล้วโดยความฝันของคนที่งานศิลปะทุกคนเนี่ยอยากจะมีสตูดิโอส่วนตัวทำงานซึ่งกรุงเทพเนี่ยอาจารย์มีได้อยู่แห่งหนึ่งแต่ณบัดนี้มันได้เป็นที่เก็บงานไปแล้วเป็นโกดังไปแล้วเพราะว่ามันแคบจนแบบว่าจะเขียนรูปเนี่ยไม่ได้เลยแล้วก็สำคัญค่ะคือมันจะมีตึกคอนโดเนี่ยมันปิดล้อมบ้านอาจารย์หมดเลยแล้วลมไม่เข้าจะเป็นลมอ่ะพูดง่ายๆก็มันแคบด้วยก็เลยคิดหาทางมาอยู่ต่างจังหวัดแต่ก็ไม่เคยคิดจะเป็นเชียงรายพอดีมาเที่ยวบ้านเพื่อนก็เลยซื้อที่ทิ้งไว้ค่ะค่ะพอแล้วก็พอเราลิมิตถ่ายแล้วก็ค่อยๆมาทำไปแล้วก็เขียนงานที่นี่5ปีเต็มๆมาก่อนมาอยู่ที่นี่นะเมื่อปี52เนี่ยอาจารย์มาเขียนรูปถวายวัดอยู่3ปีวัดจริงๆแล้วเนี่ยพวกคุณไม่เห็นวัดถ้าคุณขึ้นไปอีกนิดเดียวเนี่ยขวามือเนี่ยอาจารย์ก็ออกแบบแล้วก็เขียนโบสถ์แต่ไม่ใช่เป็นแบบว่าช่างหลวงนะเป็นช่างเถื่อน เป็นแบบโฟกๆอ่ะเป็นช่างฮิปสเตอร์ฝีมือ
พื้นบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพื้นบ้านก็เขียนไม่เป็นกนกลายไทยเป็นแบบของอาจารย์นั่นแหละต้องไปดูเองนึกไม่ออก คือไม่ใช่ช่างหลวงว่างั้นเถอะค่ะแล้วมาทำที่นี่เป็นแกลเลอรี่แต่ทำไปทำมาบานปลายกลายเป็นเหมือนกับสนามเด็กเล่นของเด็กๆอาขาเด็กไทยใหญ่ไทยรื้อที่นี่ด้วยตรงนี้แหละมันเป็นอะไรเป็นความฝันของเราคืออยากจะมีพื้นที่ที่แบบเล่นเป็นทางเลือกไงเป็นโรงเรียนทางเลือกคือคนเราเนี่ยเขาบอกไม่ต้องไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอย่างเดียวใจฝันอาจารย์เนี่ยคือจริงๆแล้วมันสอนกันมาผิดโดยตลอดค่ะคือเราก็จะไปเถียงกับกระทรวงวัฒนธรรมอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยแบบทำให้มันดูซะเลยว่ามันควรจะมีพื้นที่ให้เด็กได้สบายใจอ่ะนะแล้วก็เกี่ยวกับศิลปะเนี่ยมันทำให้สมองอีกด้านนึงให้เขาไม่เคร่งเครียดเกินค่ะคุณอย่าลืมนะ IQ เนี่ยกระโดดตึกตายมาเยอะแล้วแต่ EQ นี่ไม่เคยตายใช่ไหมแต่ว่าสอนกันไม่มีปัญหาแล้วเด็กบางคนพูดไทยไม่ได้ด้วยซ้ำมันมีภาษาของมันเองคือภาษาวาดรูปเนี่ยมันง่ายแล้วก็ภาษาที่มันกลางที่สุดคือภาษาเรดาร์ที่มันว่าเราไม่ดุมีขนมไม่กินรักมันมันก็รู้ว่าเรารักมันถามว่ารักครูแค่ไหนมันก็รักเท่าฟ้าตลอดแหละ ใช่ไหมก็ภาษาเดียวในโลกนี้ก็คือภาษาแห่งความรักมาร์กชากาวเขากล่าวไว้นานแล้วจานไม่ได้เป็นคนกล่าวแต่เป็นอ่านแล้วชอบเขาบอกจานสีมีสีอยู่สีเดียวคือสีแห่งความรักของศิลปินทั่วโลกโรแมนติกมากเลยนะจ้ะอาจารย์คิดว่าทำไปแล้วได้อะไรคะตรงนี้ได้กับตัวเองได้กับชุมชนได้กับอะไรคะจริงๆแล้วได้ทุกอย่างเลย1เราได้ความสุข2เราเป็นผู้ให้เราก็ได้ความสุขผู้ให้ความสุขก็ย่อมได้รับความสุขกลับมาอันนี้ไม่ได้กล่าวเองพระเขากล่าวไว้นานแล้วแต่เผอิญชอบก็คิดว่ามันใช่ค่ะนั่นแหละเป็นปรัชญาชีวิตง่ายๆนะคุณผู้ชมในพื้นที่ชายแดนนะคะเป็นพื้นที่ที่มันจะดูห่างไกลชนบทแต่ว่าเราจะเห็นอะไรสวยงามแบบนี้ได้เสมอนะคะไม่ใช่แค่ศิลปะอย่างเดียวแต่ว่าทุกๆอย่างสามารถหลอมรวมกันได้ไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนไทยใหญ่พม่าอาขานะคะเชื่อมต่อกันได้ด้วยศิลปะและความรักที่อาจารย์บอกค่ะนี่คือไออาเซียนในสัปดาห์นี้นะคะเราทั้งหมดนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ